แบ่งเป็นปาฏิปุคคลิก14มีการให้โดยเฉพาะเจาะจง14แบบ14แบบไล่ไปอะไรตั้งแต่เดรัจฉานให้กับเดรัจฉานได้ร้อยเท่าให้กับปุถุชนที่ทุศีลได้พันเท่าให้กับปุถุชนที่มีศีลได้แสนเท่าให้กับบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามได้แสนโกฏเท่านักบวชลัทธิอื่นเนี่ยที่เข้าทำตนหลีกออกจากกามนะได้แสนโกฏเท่าทำกับอริยบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลนับประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอริยบุคคลขั้นที่สูงขึ้นไปเวลานับประมาณไม่ได้เนี่ยพระองค์มักจะใช้อุปมาเหมือนน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับได้ว่ากี่อาละหักกะกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยนับไม่ไหวนะนั่นคือความมากของอนิสงส์ของบุญที่ได้ไม่เกี่ยวกับแก่หรือหนุ่มพระเจ้าประเสนที่โกศลเคยถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำบุญที่ไหนพระเจ้าบอกว่าศรัทธาที่ไหนทำที่นั่นแล้วที่ไหนได้มากล่ะพระเจ้าบอกต้องแยกอันนี้ต้องแยกนะศีลดีหรือไม่ดีทำกับผู้มีศีลได้มากทำกับผู้ทุศีลได้น้อยนะอีกนัยยะหนึ่งที่อยากให้ทราบต่อเนื่องกันอันนี้นะก็คือพระองค์ทรงยกตัวพระองค์สมัยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะรวยมากพระองค์แจกถาดเงินถาดทองเนี่ยแจกถาดเงินเต็มไปด้วยทอง 84,000 ถาดถาดทองเต็มไปด้วยเงิน 84,000 ถาดช้าง 84,000 ตัวม้า 84,000 ตัวรถนะข้าวน้ำผ้าไหลไปดูดกระแสน้ำพระองค์บอกว่าพระองค์นึกว่าได้ทำมหาทานชั้นเลิศแต่ทานครั้งนั้นสู้ให้กับโสดาบันรูปเดียวยังไม่ได้นะนั้นเราให้ปริมาณมากก็จริงแต่คนที่มารับทานนั้นเป็นไม่เป็นผู้มีศีลเลยเป็นคนทุศีลนะสู้ให้โสดาบันรูปเดียวไม่ได้ให้โสดาบันหนึ่งรูปสู้ให้โสดาบันร้อยรูปไม่ได้คุณธรรมเท่ากันให้มากได้มากกว่าให้โสดาบันร้อยรูปสู้ให้สกทาคามีหนึ่งรูปไม่ได้คุณธรรมต่างกันปุ๊บนี่ร้อยเท่าตัวทันทีเลยแล้วก็ไล่ร้อยเท่าตัวไปจนถึงอรหันต์ให้อรหันต์ร้อยรูปสู้ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวไม่ได้ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยรูปสู้ให้สัมมาสัมพุทธะรูปเดียวไม่ได้นะแล้วให้สัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะยังสู้สร้างกุฏิวิหารครั้งหนึ่งไม่ได้ให้สงฆ์ในทิศทั้งสี่ได้ใช้สอยและการสร้างกุฏิวิหารเนี่ยให้สงฆ์เนี่ยสู้อะไรไม่ได้นะสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไม่ได้นะการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะสู้รักษาศีลห้าไม่ได้เพราะโยมศรัทธาแล้วแต่โยมไม่รักษาศีลก็อย่างเท่านั้นแต่พอศรัทธาปุ๊บรักษาศีล5ด้วยมีอานิสงส์มากกว่า